สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยนะคะจะไม่ตัดตัวนักกีฬายุวชนแล้วก็เยาวชนแม้แต่คนเดียวเพื่อให้โอกาสทั้ง40คนนั้นไปแข่งขันในรายการชิงแชมป์โลกแล้วก็รายการชิงแชมป์เอเชียนะคะขณะที่โค้ชฮยองซอกค่ะก็พานักกีฬาชุดใหญ่ไปแข่งขัน3รายการที่ประเทศเกาหลีใต้การแข่งขันสำหรับนักกีฬาเทควันโดยุวชนและเยาวชนนะคะตอนนี้ก็ได้40คนที่ผ่านการเตะประลองเพื่อคัดตัวเข้าแคมป์ทีมชาติค่ะทั้งหมดนั้นต้องผ่านการคัดเลือกโดยนักกีฬาต้องเตะรูปแบบกติกาใหม่ที่คิดคะแนนยกต่อยกแข่ง3ยกใครชนะ2ยกก่อนจะเป็นฝ่ายชนะนะคะหลังการเตะประลองชยองซอกที่ไปสังเกตการก็บอกกับนักกีฬาทุกคนว่าจะเก็บตัวทุกคนไว้ค่ะและจะให้โอกาสทุกคนลงแข่งขันรายการคาเดตแล้วก็จูเนียร์เวิลด์แชมเปี้ยนชิพที่บัลแกเรียรวมถึงคาเดตและจูเนียร์เอเชียนแชมเปี้ยนชิพที่เวียดนามด้วยและจากนั้นในช่วงดึกที่ผ่านมาโค้ชเชยองซอกก็ผ่านนักกีฬาเทควันโดหน้าใหม่9คนที่ไม่มีอันดับโลกเนี่ยแหละค่ะเดินทางไปแข่งขันรายการกรังปรีชาเลนเจอร์2022ที่ประเทศเกาหลีใต้รายการนี้จะคัดเลือกแชมป์แล้วก็รองแชมป์ไปเวิลด์กรังปรีซึ่งหวังว่านักกีฬาไทยจะทำผลงานได้ดีเพื่อต่อยอดในรายการสะสมคะแนนค่ะผมเราไปครั้งแรกครับเพราะฉะนั้นก็ผมก็ยังไม่รู้กับเป็นนักกีฬาคุณภาพเป็นไงบ้างครับแต่ว่าเราก็พยายามเต็มที่ให้ติดคนเยอะที่สุดครับขอให้เชียร์เราแล้วก็ให้กำลังใจนักกีฬาทุกคนครับก็เราก็ทำหน้าที่เต็มที่ครับก็ให้คนไทยมีความสุขแล้วก็ทำความสำเร็จกันมาที่ไทยครับขอบคุณครับครับนอกจากรายการกรังปรีชาเลนจ์แล้วนะคะในเดือนนี้ค่ะทีมเทควันโดไทยก็จะแข่งขันอีก2รายการที่ประเทศเกาหลีใต้ก็คือรายการชิงแชมป์เอเชียแล้วก็โคเรียโอเพ่นทั้ง2รายการนะคะเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจจะเดินทางไปสมทบวันที่15มิถุนายนนะคะซึ่งเธอจะลงแข่งขันรุ่น53กิโลกรัมค่ะ